เอาครับอยู่กับผม RBC Running Boss Caster หัวคิว RBC อีกเช่นเคยโดยคลิปนี้จะมารีวิวการลงดันที่มีชื่อว่า Gloom Dos Incursion เป็นดันที่ไม่ยากเลยถ้าเกิดรู้วิธีคือการไปเจอบอสไม่ยากแต่พอถึงบอสแล้วอะที่มักจะเฟลกันบ่อยๆก็ตรงที่แบบว่าเอ้ยทำไมมันถึงอยู่ๆมันใช้อติทำไมอยู่ๆมันไม่โดดตามมาอะไรตามมาที่แบบถ้าเคยลงกันมาเนาะเดี๋ยวจะมาสอนสาธิตให้ดูว่ามันจะต้องทำยังไงให้บอสมันถึงจะกระโดดมาแล้วจะต้องตียังไงมันถึงจะแบบผ่านได้แบบชิวๆเดี๋ยวรอคนครบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับครับกลับมาสู่กันเข้าในดาวตอนนี้ได้ปาร์ตี้ครบ6คนแล้วแล้วก็จะแนะนำอันนี้เหมือนเดิมก็คือพยันกันตายราคา2เงิน10ทองแดงซื้อมาไว้สักอันนึงติดตัวไว้ครับกันตายสำหรับใครที่คิดว่าไม่ชัวร์หรือแบบอาจจะแบบมีเพื่อนในทีมตายก็ใช้ชุบได้หรือว่าตัวเองตายแล้วไม่มีคนมาชุบแล้วแบบมันแบบเป็นสถานะฉุกเฉินพอดีแบบจำเป็นต้องลุกขึ้นมาถ้าแบบขาดเราไปนี่ทีมวอดวายไหววอดแน่นอนอะไรอย่างนี้ก็ซื้อติดตัวไว้เนาะใบหนึ่งเงื่อนไขการใช้ก็คือหลังจากกดใช้ไปแล้วจะติดคูลทาม1ชั่วโมง30นาทีคือกดทีนึงนี่มันแบบมันเป็นของดีเนาะของแรของดีที่ยิ่งใหญ่ย่อมแลกมากับคูลดาวน์ที่ใหญ่ยิ่งโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อนะครับเงื่อนไขการลงดันนี้ไม่ยากครับคือเราจะต้องจัดการบอสและป้องกันคอตรงนี้นี่ตรงนี้ดูแบบเล็กหรือเปล่าเอานี่มันวงได้อ่ะตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวก็ถึงจะตีบอสที่อยู่ตรงนี้ได้มันมีเทคนิคการกันก็คือเฉพาะคอแรกก็คือที่แรกตรงนี้ที่กำลังจะไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่ที่สองบ้านระบบที่ที่สองก็คือไม่มีอะไรมากมายครับก็คือป้องกันไม่ให้คอแตกนั่นก็คือจบแต่ตรงเนี้ยมันจะมีความพีคอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราตีบอสให้ตายก่อนเพื่อเรียกคอพอบอสตายปุ๊บก็จะมีคอโผล่ขึ้นมาครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ไปหา NPC มาเติมเพิ่มซึ่ง NPC มีแค่เนี้ยซึ่งมันกันคอไม่ไหวเราเองก็จะกันไม่ไหวด้วยทีนี้มันจะมีวิธีการไปเพิ่ม NPC พวกนี้ยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะขึ้นในแมปเดี๋ยวรอดูนะครับสักครู่เดี๋ยวมันจะมีแบบเป็นจุดขึ้นมาแบบพวกนักเวทนักปืนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เดินไปถึงแล้วเราจะไปพามันมาได้ง่ายๆนะเราต้องทำการตีให้ตายและหยิบมันอุ้มมาวางไว้นะส่วนพวกนี้เห็นไหมนี่คือละนะมีตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งไปนี่ไงตัวนี้ตัวนี้เลยตีให้ตายครับซึ่งตีแรงมากถ้ามาคนเดียวคุณต้องเสี่ยงจริงนะพอตายพวกก็จะมีอันนี้ออกมาพวกเราอุ้มมันขึ้นมาแล้ววิ่งมาครับวิ่งกับคอมันจะมีจุดให้วางเห็นไหมเราก็เลือกวางสักที่หนึ่งตรงไหนก็ได้วางลงไปปั๊บแล้วเดี๋ยวมันจะลุกมาช่วยเราครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปตัวบนหน้าร้านอยู่ด้านบนมีคนไปเอาแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าไปคนเดียวคุณต้องเจ๋งจริงๆถ้าไม่เจ๋งจริงเจ๋งแน่ๆเดี๋ยวลองไปคนเดียวให้ดูว่ามันตีแรงจริงๆพกขึ้นมาแล้วเอาตัวปืนแล้วกันนะนี่ใกล้ๆอย่างนี้อย่างนี้นี่คือสอนที่มันจะไปนะก็คือไอ้สองตัวนี้ต้องตีให้มันตายสองตัวลองดูนะแค่สองตัวนะลองคู่แบบธรรมดาไม่กดสตันไม่กดอะไรดูนะไปได้ไหมจะครึ่งหลอกได้ไหมเห็นไหมตีแรงมากนะนะตายแน่ๆครับถ้าไม่กดสกิลทีนี้ก็ตีเท่าไหร่สายให้หมดสตันเข้าไปไม่งั้นผมตายแน่เนี่ยอย่างเงี้ยเนาะ
แล้วบางครั้งมันไม่ได้มี2ตัวบางครั้งมันมี4ตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเดินมาล่า NPC เอาไปวางเนี่ยต้องเจ๋งจริงๆถ้าไม่ชัวร์ไม่ต้องล่าไปยืนรอเฝ้าง่ายกว่าครับเนี่ยก็ไม่ต้องมาล่าพวกนี้ก็ไปยืนรอเฝ้าเนี่ยได้ไหมมี3ตัวเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นเราเอ้ย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 รีบนี่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 แล้วก็วางลงไปเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ชัวร์ยืนเฝ้าเลยอยู่แถวๆเนี้ยอยู่แถวๆขอบอย่ายืนตรงกลางขอย้ำวิธีการเฝ้าคอห้ามยืนตรงนี้ถ้ายืนตรงนี้มันจะมีมอนมันจะมีมอนตัวหนึ่งที่มันสีแดงๆส้มๆซึ่งมันจะยิงบอลเก็งกิเป็นสกิลเอลีเล็กๆเข้าตรงกลางคอซึ่งมันไม่ได้โดนแค่คอมโดนเราด้วยในแม่งฟ้าผ่าเมื่อกี้นะแม่งลดเยอะถ้าเกิดเราไม่ชัวร์เราล่า NPC มาวางไม่เก่งเราก็อยู่แบบนี้อะไรเงี้ยก็เดินไปก็กันธรรมดามี NPC ช่วยเงี้ยทำไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าคอมันจะเต็มร้อยอันเนี้ยถ้าเต็มร้อยก็คือจบคอ1แล้วก็ไปคอที่2เดี๋ยวผมขอสคิปไว้ก่อนเพราะมันค่อนข้างนานพอจบคอ1แล้วเดี๋ยวไปคอ2แล้วเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับเอาละครับตอนนี้คอแรกก็เต็มเรียบร้อยทีนี้เราก็จะไปคอ2นะครับตรงกลางมันไปแล้วแต่จะไปทางไหนก็ได้นะผมถนัดทางนี้มากกว่าก็มาครับรับมาเหมือนเดิมพอไปถึงคอที่2ก็ตีบอสตัวสีแดงให้ตายครับแล้วมันจะมีคอโผล่ขึ้นมาแต่คอที่2นี่จะไม่เหมือนกับคอแรกก็คือคอแรกมันจะเราเพิ่ม NPC มากันได้แต่คอ2เนี่ยเราจะเพิ่มไม่ได้ครับกันอย่างเดียวเพียวๆเท่านั้นนะฮะบอสอยู่ตรงนู้นเอาละรวมตัวกันครับมันตีแรงไอ้ตัวเนี้ยเลยต้องแบบเข้าพร้อมๆกันเอาคุยโลดแม่งตีแรงถ้ามันจับใครได้นี่คือแบบเปอร์เซ็นต์ร่วงสูงไอ้วาล็อกแม่งก็ไม่โซเฟิร์นให้เลยนะยืนงงอยู่งั้นโอเคโอเคพอขึ้นมาปุ๊บก็เหมือนเดิมครับก็ป้องกันไปเรื่อยๆแต่รอบนี้จะไม่มี NPC รอบนี้เราต้องกันตัวเองมันจะมีความยากนิดนึงก็ค่อยๆสเต็ปโยกซ้ายโยกขวาถ้าคอนี้เต็มแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นบอสเขียวที่อยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวตัดกลับมาครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานอยู่เอาละครับคอที่3เต็มเรียบร้อยบอสก็ออกมาทันทีทีนี้เราก็ไปสู่บอสได้เลยแม่งเดินไกลอีกโอ้ยเงื่อนไขการสู้บอสตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวทำให้ดูสักครู่ครับสักครู่ขอไปรวมตัวก่อนจะต้องมีสกิลสตันนั่นเองซึ่งจะปักไว้เผื่อในทีมนี้สตันกันได้ไม่ถูกใจสักครู่นะครับกันไว้อะสักชีวิตหนึ่งก็พอมันไม่ยากขนาดนั้นก็ถามว่าใครจะล่าใครจะสตันใครมีสตันบ้างจริงๆก็ผมนี่แหละมีแต่ไม่อยากบอกครับมันจะแบบอันไงมันพิมพ์หนึ่งมาเลยเว้ยโอ้โหอ่ะกูก็ได้อ่ะมาจัดไปมาก็เริ่มแรกก็ตีไปก่อนครับตีไปไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวมันจะยิงเมล็ดธัญพืชออกมาซึ่งพอมันยิงเมล็ดธัญพืชออกมาปุ๊บเราจะต้องสตันเพื่อให้มันกระโดดถ้าเราไม่สตันมันจะไม่โดด
พอมันไม่โดดปุ๊บมันจะให้เป็นสกิล AOE มาทีนี้ก็จะยิงก็จะไวว่อนะเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วปึ๊บไหนปึ๊บเดี๋ยวรอจังหวะครับปั๊บแล้วก็ปั๊บเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันจะโดดครับพอมันล้มแล้วมันจะโดดโดดเรียบร้อยคอนเซ็ปต์ก็คือรอมันยิงไอ้เม็ดอันนี้ออกมาแล้วก็ต้องมีคนสตันถ้าไม่มีคนสตันมันจะไม่โดดเดินมาตามเดินมาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีคนสตันด้วยลากมาให้มันมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยให้ได้มากที่สุดโอเคมันยิงแล้วครับมันยิงครับปึ๊ดยิงไปแล้วเม็ดที่2นี่เราเตรียมสตันครับปึ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยนี่มันก็จะโดดละแล้วก็วิ่งไปรอด้านโน้นครับนี่คือแบบโคตรเป็นการเป็นงานง่ายเลยจะไม่ยากเมื่อมันยิงครบ2เม็ดแล้วเดี๋ยวมันจะโดดไปตรงกลางตรงกลางก็คือเราจะได้ตีฟรีครับโอ้ยหายแป้งลากขึ้นไปวะเนี่ยโดดแล้วมันโดดไปตรงกลางแล้วครับมาแล้วมารอตรงกลางเลยปั๊บตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยมันจะตีฟรีเราให้เราตีฟรีได้เลยก็คืออย่าไปอยู่ข้างหน้ามันพอเพราะมันจะชาร์จลำแสงยิงมันเยอะอยู่แล้วก็ไปอยู่ข้างๆหรืออยู่ข้างหลังเอาครับไม่ยากตีได้พักนึงอ่ะอย่างเงี้ยตีฟรีครับเป็นการตีฟรีเดินหลบครับเห็นไหมทีเดียวตายเลยไอ้เบอร์3ไม่หลบแรงไหมล่ะหลบง่ายๆแม่งไม่หลบเอาเองอันนี้ไม่ต้องหลบก็ได้ครับมันไม่ได้รถเยอะขนาดที่จะทำให้เราตายได้ดูถ้ามันหยิบเม็ดเมื่อไหร่เราต้องผมจะต้องคอยสตันนี่คือได้รับหน้าที่เป็นผู้สตันพวกมีสกิลสตันเยอะๆแม่งรับภารกิจที่แบบค่อนข้างเสี่ยงสตันท่าที่โดนด่าเลยนะจะทำทีมตายทั้งตีได้เลยครับถ้าสตันท่าคือพลาดไม่ได้ครับถูกแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวสตันปึ๊บปั๊บแล้วก็ปั๊บเรียบร้อยตายโดดไปไม่ยากไม่ยากหลักๆก็คือต้องมีคนสตันแล้วก็คนลากให้มันก็ใกล้เบ็ดเนี่ยบางครั้งมันโดดมาแล้วมันโดดไกลเกินโดดเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นรับหน้าที่สตันที่จะไปชุบไอ้นั่นให้แล้วเนี่ยนี่คือแบบเราต้องคอยสตันไงเดี๋ยวมันยิงไปที่2ล้านเดี๋ยวไม่มีคนสตันงานจะเข้าครับยินดีครับทีเตรียมสตันปึ๊บปึ๊บปั๊บเรียบร้อยตายครับไปอย่างนั้นลากไหมเอาไหมลากหรือตีเหลือ1นาทีเนี่ยตีไปเลยเนี่ยตายเหมือนกันตายอยู่แล้วเฮ้ยเลือดบอสเพิ่มเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสงสัยแม่งต้องลากมาตรงนี้ว่ะมันอยู่กลางไปอ่ะดูแล้วอ่ะเอายังไงยังไงเอาเข็มหลบเข้ากลางแล้วไม่เป็นไรครับได้อยู่ทันอยู่เจ็ดแปดแป๊บเดียวไม่ยากเกินกว่าแรงเที่ยวสุดทุกอย่างไม่เป็นไรครับตายแน่นอนรอบนี้เรียบร้อยครับจบครับ GG
คือก็คือเราต้องลากให้มันไปอยู่ด้านหลังเม็ดเมื่อกี้มันอยู่ใกล้จุดกลางไปหน่อยเลือดมันเลยเด้งขึ้นครับจะได้เห็นว่าถ้าสมมติเราลากคาดจะเป็นยังไงแต่ปกติเวลามันเด้งทีเป็นล้านเลยเมื่อกี้ยังดีมันยังไม่ถึงล้านโอเคครับสำหรับดันกลุ่มดอสก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในเดือนหน้าครับบ๊ายบาย